เพศสันนิวาสทำให้เรามาเจอกันยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกันค่ะฉันชื่อจางหย่าทิงผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ตอนเพิ่งมาไต้หวันเพราะยังพูดภาษาจีนไม่เป็นจึงพบกับปัญหามากมายวันนี้เราจะพาท่านไปรู้จักกับคุณหลีชิวเชียงมาจากเวียดนามเธอเคยประสบปัญหาด้านภาษามาก่อนตอนมาไต้หวันใหม่ๆเธอตั้งครรภ์ต้องไปตรวจครรภ์ที่โรงพยาบาล10ปีผ่านไปแล้วเธอก็ยังรู้สึกกลัวอยู่ตอนนี้เธอเป็นอาสาสมัครแล้วเวลา8โมงเช้าคุณหลีชิวเชียงก็มาที่โรงพยาบาลมาช่วยเป็นล่ามแปลให้กับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่ใกล้จะคลอดลูกซึ่งเป็นงานหลักของเธอเมื่อ12ปีก่อนจากประสบการณ์ของคุณหลีตอนมาถึงไต้หวันก็ตั้งครรภ์แล้วจำเป็นต้องไปตรวจครรภ์เพราะเวียดนามเราไม่มีการตรวจครรภ์แบบนี้หมอพูดอะไรฉันก็ฟังไม่รู้เรื่องใช่ค่ะรู้สึกยากลำบากมากไม่รู้จะทำอย่างไรดีมีปัญหาด้านวัฒนธรรมทำให้เธอเข้าใจผิดกับครอบครัวของสามีด้วยฉันใช้กรรไกรตัดผ้าอยากจะตัดเสื้อตัวหนึ่งเตรียมไว้ให้ลูกใส่พอแม่สามีเห็นก็ด่าฉันทันทีอย่าจับกรรไกรนะฉันไม่รู้มาก่อนเพราะความเชื่อไม่เหมือนกันจากประสบการณ์คุณหลีจึงตั้งใจอยากจะเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือคนบ้านเดียวกันเช่นบางคนตอนคลอดลูกจะมีช่วงหนึ่งรู้สึกเหมือนจะเป็นบ้ารู้สึกโศกเศร้าเสียใจฉันต้องไปพูดคุยด้วยทุกวันไปเป็นกำลังใจให้พวกเธอค่อยๆปลอบโยนช่วยกันแก้ไขปัญหาตอนนี้คุณหลีมีความรู้สึกว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเธอแล้วพอมีเวลาว่างเธอก็พาลูกๆกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดสอนภาษาเวียดนามให้กับลูกๆหวังว่าลูกๆจะไม่ลืมและเข้าใจภาษาบ้านเกิดและวัฒนธรรมของแม่